หลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าผมเคยเอาสไนเปอร์8.5กระบอกหนึ่งเนี่ยของ s e r v ์ฟเวอจีนเนี่ยไปทำการลง PVE ต่างๆแล้วครับแล้วมันดีมากนะครับทั้งดาเมจทั้งอะไรพวกนี้นะครับก็เลยย้อนกลับมาดูที่ไทยนะครับว่าปืนสไนเปอร์8.5ดาวอย่าง h ฮดไวท์เดซันของเราเนี่ยนะครับเอามาลง PVE เนี่ยมันจะเป็นเหมือนจีนหรือเปล่านะครับก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ ปืนนี้ผมก็เคยทำไว้นานแล้วแหละนะครับเอาไปลงเฟียตำนานถ้าเกิดใครได้ดูนะครับก็หลายปีแล้วแล้วก็มีรีอัพโหลดล่าสุดนะครับเพราะว่ามันติดกสิทธ์ไงนะครับก็เลยแบบว่าขออนุญาตรีอัพโหลดไงมารอบนี้นะครับมาเล่นเฟียง่ายนะครับลงคนเดียวนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าระหว่างไทยกับจีนเนี่ยอันไหนจะเจ๋งกว่านะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยย้อนกลับไปดูได้นะครับสไนท์ที่ผมเอามาเล่นน่ะป่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับยิงเลยครับผม สไนตัวนี้นะครับก็ยิงทะลุได้นะครับแล้วเวลายิงมอนก็คือเป็นระเบิดนะครับแล้วก็มีเป้าตรงกลางจอนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเราไม่จําเป็นต้องใส่อาวุธลองหรือว่าพวกอาวุธระยะประชิดนะครับผมอันนี้คือมีมาให้ในสนายอยู่แล้วนะครับโอเคนะโอ้โหก็บอกเลยนะครับว่า PVE มันตรงอยู่แล้วแหละแต่ว่า PVP ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีเป้าแบบนี้เปล่าหรือมันอาจจะมีก็ได้ไม่รู้ไม่แน่ใจนะคบแต่ถ้าเกิดพูดถึง 8.5เนี่ยก็น่าจะเป็นหน้าไม้8.5นะครับที่มีเป้าตรงกลางจอนะครับแลคือหน้าไม้มันเป้ามันตรงอยู่แล้วไงกระโดดยิงก็ได้แล้วแม่งยิ่งมีเป้าแม่งโกงสัตสัเลยนะครับโอเคมาลองลงเฟียนะครับสําหรับปืนกระบอกนี้ headwide the sun นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะแรงสู้จีนได้หรือเปล่านะครับซึ่งเราก็รู้นะครับว่าปืน8ดาวขึ้นไปนะครับของเซิร์ฟเวอร์ไทยมันไม่เหมือนจีนนะครับเพราะว่า มันถูกเนิฟดาเมจนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องเนิฟนะแต่ไม่เป็นไรช่างมันนะครับถึงมันจะเนิฟจนแบบว่าหน้าเกียดก็เหิดนะครับก็ให้อภัยเขาเถิดนะครับถ้าเป็นจีนเราปืนเนี้อาจจะแรงนะครับอาจจะนัดล้านพันกว่าแต่มาเจอกับไทยมันเหลือแค่600ออ่ะแม่งหายไปตั้ง400ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นไรช่างมันเนาะมาครับยิงไปเรื่อยๆเลยครับบอส เดี๋ยวเราค่อยบักระเบิดนะครับระเบิดที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็น่าจะเป็นระเบิด J d ดีอยู่แล้วนะครับระเบิดอันดับหนึ่งของ PvE นะครับใครๆก็รู้นะครับระเบิดระเบิด J d ดีเนี่ยเราจะบัคนี่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาที่บักก่อนเอ่อเดี๋ยวเอ้ยเดีเ๋ยวยิงก่อนก็นได้ค่อยบักดูเป็นคนเล่นมากนเนี่ยยิงมันยิงมันโอ,โอ้เดี๋ยวผมขึ้นเป็นบักแล้วเพื่อป็นการไม่เสียเวลานะครับผมแซดเลยครับไปรีบไปเลย เดี๋ยวเราต้องใช้กับบอสตัวสุดท้ายอยู่แล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาไงนะครับคลิปยาคนมันเบื่อนะครับไม่ชอบดูอุ้ยไอ้เชี่ยเกือบบักไม่ทันลืมดูอุ้ยเชี่ยเกือบแลวกูโอเคบักทันนะโอเคที่เหลือมันอยู่ไหนกันวะหายไม่เจอไม่ไงเรียบร้อยไปสู่สุขติเลยปืนนี้มันยิงทะลุนะครับยิงทั้งคนแล้วก็ PVE ทะลุหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ทะลุนะครับ ทะลุเยอะไม่เยอะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เหมือนผมเคยทําคลิปรีวิวไปแล้วนะครับว่าปืนนี้มันทะลุได้ดีแค่ไหนนะครับลองไปหาดูกันได้นะครับผมเคยทําไว้แล้วถ้าใครหาไม่เจอก็ท้วงทวง,งหน่อยแล้วกันนะครับถ้าหาไม่เจอนี่แปลว่าผมไม่เคยทําแน่เลยผมก็หลงหลลืมลืมแล้วว่าผมเคยทําคลิปอะไรไปบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรช่งมันเแต่ถ้าเกิดมันไม่มีจริงก็เดี๋ยวเดี๋ยวรีเควสผมมาก็ได้แต่ผมแต่ผมลงให้ดูนะครับโอเคนี้ก็ยิงเลยแม่งสัต มันกระจายไปทั่วแมปเลยมั้งเนี่ยมันน่าจะรวมอยู่ในที่ที่เดียวกันเนาะแล้วก็แบบว่าแต่ละรอบปล่อยออกมาไม่เท่ากันเลยเงี้ยแบบมากน้อยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะครับมันน่าจะเอาพวกเอาด่านเก่าๆมาปรับปรุงใหม่อะไรเงี้ยนะครับให้มันดูไม่น่าเบื่อนะครับไอพวกด่าน PVP PVE อะไรพวกเนี้ยครับเอามาปรับปรุงใหม่อะไรพวกเนี้ยปรับด่านพวกโอ้ยเฮียแย่ๆผมก็พูดไม่ถูกเหมนะือนกันนะครับ แต่ถ้าเกิดพวก PVE ด่านเก่าๆนี่น่าทำมากเลยเต่ว่าเปลี่ยนมอนใหม่พวกบอสใหม่อะไรพวกนี้อันนี้ความคิดของผมนะหรือใครจะเอาไปเสนอทีมงานก็ได้เผื่อทีมงานก็ส่งเรื่องให้จีนแล้วจีนก็ทำให้เลยอะไรเงี้ยเวิร์กเลยนะแต่จีนมันก,มนก็มันก็มีแล้วนี่มันก็ทำใหม่แล้วนี่พวก PVE เก่าๆอะแต่พวกเฟียอะไรพวกนี้มันก็ทำแล้วนะแต่ไทยยังไม่ทำนะครับไทยก็ยังเหมือนเดินตั้งแต่ออกมาแรกๆเลยตั้งแต่ด่านนี้ออกมาแรกๆจนตอนเนี้ย ผ่านมากี่ปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือจะมารีวิวปืนหรือกูจะมาบ่นไม่นด้ไอ้เหี้ยเช่างมเถอะครับผมมารอบที่สิบสามแล้วครับรอบที่สิบสามยงด้วยเร็วนะครับอันนี้เฟียง่ายนะครับใครที่เห็นรอบก็น่าจะรู้แหละนะครับผมคงไม่มาลงเฟียยากหรอกนะครับมันเสียเวลานะตายครับยิง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 ครับเรียบร้อยแตกเลยรอบที่สิบสี่นะครับ พลังโจมตีเราตอนนี้คูณ11แล้วนะเดี๋ยวลองยิงบอสดูว่าดามเมจจะเข้าเท่าไหร่ถ้าเราไม่ปลาระเบิดเจลีเข้าไปเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูดงดแตกไปม,มึงสัตว์ไม่งไงไม่งไงระเบิดลัศมีเป็นวงกว้างนะครับบอกเลยกว้างจริงยอดไปเลยมามอนเดี๋ยวเคลียร์มอนก่อนเพื่อเรียกบอสแตกไปมึงแตกไปมึงรัศมีโจมตีโคตรกว้างยัดด เฮ้ยยิงไม่โดนเออสวยผมลองยิงดูนะพลังโจมตีคูณ11ดาเมจตอนนี้อยู่ที่800-900นะครับผมโอ้ยิงซ้อน2ตัวนี้ตายไวนะครับมาระเบิดเลยครับผมนัดละพันแนะครับคูณ2เข้าไปยิงครับกระสุนเยอะมากเลยปืนกระบอกนี้ผมบอกได้เลยนะแตกไปมึงแตกไปมึงโอ้โแต่แตมพิเศษแค่สามมืองเหรออะไร,รอ่ะได้น้อยจังไม่เป็นไรช่างแมงอล้วกัน ไม่ไงมึงมงไหนอีกข้างล่างแน่นอนโชวชวัวสุม่มโคโหดสุ่มแล้วโดนด้วยนะเอ้ยไม่โดนเชี่ยไม่โดนเออโดนละผมชอบทนายตัวนี้นะผมว่ามันสวยดีแต่ถ้าเกิดมีสนายรุ่นใหม่ๆนี่ก็คือดื่มตัวนี้ไปได้เลยนะครับผมไม่ต้องการแล้วข้างล่างล่างเอ,อ้ยไม่โดนเชี่ยเออโดนแล้วสั เอ้ยไม่โดนไม่โดนไอ้เชี่ยโดนสักตัวดีวะโอ้โช่างแหมแล้วกันเชี่ยเวลาไม่ไงเป็นไงล่ะโอ้โข้างหลังแม่งมาไหมมันจะสปอนทำใหม,ม่ไว้ในตัวพวกนี้ผมว่ามันเป็นตัวที่ไรประโยชน์มากเลยมันเป็นตัวที่ไม่อึดอะ่ะคือแค่หมัดต่อยมันก็ตายแล้วอะ่ะจริงๆนะนี่ไงไม่ไงไม่ไง,ไไงนี่เดี๋ยวผมเอาหมัดต่อยให้ดูไอ้เชี่ยไม่ตายไอ้สัตส ตัวอื่นแม่งเสือกเจ็ดโดเยวไปเก็บของของเราคืนก่อนแป๊บหว่าคาถาน้ำแข็งโอเคได้ละเออรอบที่สิบเก้าแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายนะครับผมอะไรวะอะไรของกูกวะกูพูดเลยวะด่านนี้มันง่ายจริงนะครับมันแค่เฟียง่ายอะแต่ปกติเฟียงง่ายยากตำนานมันก็เฉยๆสำหรับผมแลว้วอะต่อให้ผมใช้ปืนอะไรลงคนเดียวก็ผ่านแลว้วอะ เออใครที่ยังไม่เคยเห็นผมลงเฟียคนเดียวโดยใช้มัดอะ่ะไปหาดูกันได้นะครับผมใช้มัดอย่างเดียวเลยนะแบบใช้มัดต่อยอะงงดิมึงว่าทำได้ไงนะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับลองไปหาดูกันได้นะครับผมคลิปเก,ก่าๆหรืรนนอ,อไม่ก็ลองพิมพ์ก็ได้นะครับว่าใช้หมัดเปล่าลงเฟียตำนานเอยไม่ใช่เขียนว่าใช้หมัดเปล่าลงเฟียนะครับเดี๋ยวก็เจอนะครับใครจะบ้าเอามัดมัดเปล่าลงเฟียตำนานไม่รอดแต่ไม่แน่นะครับถ้าผมแบบ ไม่มีอะไรจะทําแล้วผมอาจจะไปลงก็ได้นะครับแบบว่าใช้หมัดลงเฟียทํานานอะไรเงี้ยนะครับเรามาดูกันนะครับดาเมตตอนนี้นะครับอยู่ที่1000นะครับพลังโจมตีคูณ17นะครับถ้าเราใช้ระเบิดเจดีนะครับมันก็จะเป็น2 0 0พนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าดาเมจมันคูณ2ไอ้พวกระเบิดอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกเจดีน้ําแข็งปลาด้วยเข้าด้วยกันเนี้ยก็จะเป็นดาเมจสี่พันเอาเชี่ยขึ้นไปข้างบนทำไมเราดิงด้งขึ้นไปข้างบนเฉยเลยลงมา เออได้จัดการหน่อยยิงเลยครับผมนี่ถ้าเกิดมีพวกมันอยู่ใกล้ๆนี่มันจะเป็นข้อดีนะครับก็คือมันจะเป็นระเบิดนะครับมันจะสร้างดาเมจให้กับบอสถึงจะไม่มากนะครับแต่ก็มีประโยชน์นะครับก็ยังดีกว่าไม่ทำอาหารเลยเลยนะครับไม่ได้เลยเลยอย่างนี้นะครับไปครับยิงไปครับตายแน่มึงสัตว์ไี่ไงไม่ไงเรียบร้อยครับแต่ครับจบเกมครับผมไอ้มอนพุกงนี้ไปสถานข็งเคลียร์เลยก็อย่างเทพครับ ผมขอเซฟรูปปกไว้ทําคลิปหน่อยได้ไหมล่ะโอเคน่าจะได้แล้วแหละนะครับปะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ